ับงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติหรือไทยเพ็ก2015ค่ะเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติหรือไทเป็ก2015ด้วยการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรด4ชนิดได้แก่ระนาดเอกซออู้ซอสามสายและจักเข้ที่จัดขึ้นเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4สิงหาคม2426พร้อมทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะวิศิษฐ์ศิลปินผู้มีความเป็นเลิศด้านงานศิลป์ในแขนงต่างๆด้วยซึ่งงานนี้ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์มากมายใน3โซนไม่ว่าจะเป็นโซนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าวิศิษฐ์ศิลปินที่ประดับตกแต่งด้วยดอกม่วงเทพรัตน์ดอกไม้ประจำพระองค์ที่แบ่งออกเป็น4ส่วนย่อยๆได้แก่ขติยนารีสีแผ่นดินนำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่านทัศนศิลป์ทรงเสกสรรโซนจัดแสดงสแตมป์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอีกด้านของพระองค์ท่านและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านในนิทรรศการที่มีชื่อว่าเจ้าฟ้านักประพันธ์ส่วนระนาดเอกซออู้ซอสามสายและจักเข้นี้ก็คือเครื่องดนตรีไทยส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดงให้ประชาชนคนไทยได้ชมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมมุมซาวด์โดมที่ภายในจะเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าให้ฟังในพระหัตถ์สร้างสรรค์สังคีตไทยหรือโซนสแตมป์มิตรภาพรสชาติกลมกล่อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านตราไปรษณียากรมากมายหลากหลายรูปแบบและอีกเพียบเลยแหละค่ะแต่ที่ได้รับความสนใจและถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็ต้องสแตมป์มีเสียงหรือสแตมป์ที่ฟังดนตรีไทยได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปรษณีย์ไทยแล้วนำไปถ่ายรูปสแตมป์ที่ใช้เทคนิคพิเศษ AR จากนั้นจะเกิดภาพการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยโดยศิลปินจากกรมศิลปากรในเพลงลาวดำเนินทรายความยาว3นาทีดังที่เห็นอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะที่อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีค่ะ